โอเคครับเข้าสู่เกมที่4 Match Point ในตอนนี้นะ PSG LGD นำอยู่2ต่อ1LGD First Draft นะแบนแบทกับแบน Shadow Demon ไปแล้วเกมนี้ LGD อยู่ The Die เหมาะมากๆกับเกมฟาร์ม Thunder แบน Klings กับ IO ไปเหมือนเดิมและเป็น Keeper of the Light จะโดน Keeper ตอกฝาลงมาเนี่ยคือได้ First Pick มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่ต้องแบน Keeper ฝั่ง Thunderเพราะมันแย่งคีปเปอร์เฟิร์สพิกได้เลยบางทีมาหยิบคีปเปอร์มาเฟิร์สพิกเวลาเจอทันด้ามันฝืนๆเพราะว่าเล่นไม่เก่งแต่นี่คือเรามีคนเล่นคีปเปอร์ยังไงไจโร่ first pick ไจโร่อะไรไจโร่ support คิดว่าน่าจะเล่นไจโร่ support นะไม่น่าสนใจถ้าจะเล่นไจโร่อมีไนท์ตอนนี้ไจโร่อมีไนท์เป็นคู่ที่แย่ที่สุดเลยในคู่แครี่ที่เล่นกับอมีไนท์แล้วมันแครี่เมตาตอนนี้แพนโกเลีย pick 2ไม่ว่ะสายแอนเตอร์ครับตอนนี้ทันราเขาโยนโจทย์ให้กับ LGD นะแล้วก็พอไม่แย่งแพนโกไปเนี่ย LGD ก็กดแพนโกเพราะว่าเสี่ยวป้าเล่นได้คือใจโลของทันราตอนนี้เล่นได้2โรแครี่กับซับทายแอนเตอร์ก็เหมือนกันซับกับออฟเลนรู้สึกว่าพอแบนแบทไปใช่ไหมนายก็ไม่มีตัวมาสตอมเกมที่จะแบกแทนเพื่อนๆอีกเลยเกมก็ดูเงียบๆเฉยๆไปเฟส2แบนลูน่านะครับแครี่เดิมๆของทันรานะคือไม่รู้ว่าเป็นไทป์อะไรเลยถ้ารู้เป็นไทป์ออฟก็กดสลักเลยออมินายสลักก็ได้สลักเป็นตัวหนึ่งที่อาร์เมเล่นได้ดีในแพทช์นี้นะเล่นได้แบบโดดเด่นกว่าคนอื่นส่วนตัวผมให้ว่าเซเว่นง่ายกว่าสลักอะเพราะจังหวะแรกมันง่ายกว่าสลักมันต้องค่อยๆดูดค่อยๆเข้าค่อยๆออกกว่าจะเก่ง LGD Van Faceless Void ส่วน Thunder Van Viper ปิด Passive Type พร้อมกับชนะเลนสักเลนหนึ่งแบนเวนฟูด้วยทำไมถึงต้องแบนเวนฟูแล้วทันด้าจะกดบลอดซีกไหมบลอดซีกเคาน์เตอร์แพนโกเพราะถ้ากดบลอดซีกมาคือได้เคาน์เตอร์แพนโกแล้วก็ดักดับสลักด้วยLGD แบน Monkey King สุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้เห็นนายโซเกอร์ซับ5เหรอเนี่ยถ้าจะเล่นลบๆของ Thunder ก็เล่น Enigma 4ก็ได้นะ 5,
ทาแฮนเตอร์มันโซโลเลนได้อะถ้าเป็น33ผู้เชี่ยวชาญโซโลเลนแบนเซเว่นไปพวกตัวชนะเลนบ้านๆก็ยังเหลืออยู่แบบลีน่านะยังไม่รู้แผ่นโกตำแหน่งไหนใช่ไหมไล่มังกี้ที่แบนนี่ก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าแบนเพราะว่าจะปกป้องมิดเลนหรือว่าปกป้องออฟเลนใช้เวลาไปเยอะมากกับพิกนี้2ทีมนี้เป็น2ทีมที่เดาทางค่อนข้างยากนะเพราะดราฟต์เขายืดหยุ่นเป็นมิราน่าสนีคิงแบบนี้ก็เป็นไทยออฟเลนแล้วครับไทยมิราน่าดราฟต์แบบง่ายๆเลยเหมือนจะกดตัวมั่นใจแล้วตอนนี้ตอนนี้ทันด้ามีดาเมจต้นเกมจากเจโรกับมิลาน่าค่อนข้างสูงระดับหนึ่งเลยถ้า LGD มีตัวซื้อเมคานิซึมจะผ่านไฟช่วง 10-20 นาทีแบบสบายๆไม่โดนสตอมแต่ดูอย่าทรงแล้วโซเลวาโตคานะก็ยังไม่เปิดดราฟขนาดนั้นเป็นเอลเดอร์ซับ5นะครับโซเลวาโตคานะออฟเลนมันจะมีฮีโร่2แบบแบบที่ซื้อออร่าให้ทีมกับไม่ซื้อโอเคโชว์มาเรียบร้อยครับเกมนี้ที่แบนไนท์โซเกอร์ที่แบนมังกี้เพราะว่าจะเซฟไนท์โซเกอร์ไม่ให้โดนทุบเลนเท่ากับว่าเกมนี้ LGD เอาตัวรอดด้วยตัวเองเว้ยไม่มีใครซื้อของประคองใครวิ่งเอาตัวรอดกันเองแล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนLGD เคยเล่นไนท์โซเกอร์แครี่มาแล้วแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นไนท์แครี่นะเพราะถ้าเป็นไนท์แครี่มันเจอไทยฮันเตอร์สู้ยากโซเลวาโตคานะไทยมันจะเล่นสบายเลยทันด้ากดบลอดซิกมาแบบนี้ต้องเป็นบลอดซิกแครี่ละบลอดซิกเคาน์เตอร์แพนโกเคาน์เตอร์ไนท์โซเกอร์แหละต่อให้เปิด BKB ก็โดนแรปเจอร์อยู่ดีและไนท์โซเกอร์มันต้องแบบวิ่งไดฟ์อะคือมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเสี่ยวป้ามีฮีโร่ที่เล่นได้จำกัดนะถ้าเป็นทั่วๆไปเราแบบอ้าวโดนบลอดซิกเคาน์เตอร์ว่ะเราต้องลดระดับแพนโกไปแล้วเป็นแพนโกที่สำคัญน้อยกว่าเดิมแต่อันนี้มันโยกไม่ได้ LGD แบนไวสปริตส่วนทันดราแบนเมดิวซ่าใช่ถามว่าทำไมเออร์ซ่าหายไปจากเกมเลยครับคิดภาพก่อนว่าเออร์ซ่าไม่ได้เก่งขึ้นกว่าเดิมแต่มีฮีโร่อีกหลายตัวที่เก่งกว่าเดิมมากๆเออซ่าก็ไม่ใช่ตัวท็อปของแพทที่แล้วอยู่แล้วเป็นแค่ตัวเคาน์เตอร์ฉะนั้นเทียมก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละ LGD แบนเรเซอร์ไปถ้าพูดถึงตัวแครี่แล้วก็ความสามารถตลอดทั้งเกมอะรับ LGD เสถียรกว่านะรับ LGD นายซ็อกเกอร์ต้องฟาร์มตอนต้นใช่ไหมคีเปอร์ดีเฟนซ์เลนได้เอลเดอร์ซื้อเวลาได้สามารถกระทืบหลับยื้อเวลาฝันของข้ามดันบ้านแล้วก็ซื้อเวลาเอาโรชานด้วยแพนโกก็ปะทะได้ไว
มไม่ต้องการเงินเยอะโซเลวาโตครับทันด้าแบนเป็นจักไปคือถ้า LGD เล่นฮาร์ดแครี่อ่ะมันก็การันตีเกมแบบสบายๆหรือว่าจะเล่นแครี่ไปกับชาร์มิ่งไนท์โซเกอร์มี2ช้อยส์เพราะดูทรงแล้วคือเป็นบอทซีเกอร์แครี่เลยนะบอทซีแครี่มันเป็นแครี่ DPS ตัวยืนถ้าเรามีดาเมจมาเบิร์สมันออกจากไฟท์มันก็ทำอะไรไม่ได้ไลฟ์ซีลเลอร์เอาไลฟ์ซีลเลอร์มาแทนจักก็คือไม่โดนต่อคอมโบถ้าโดนแรปเจอร์ก็สิงขึ้นเพื่อนจบไม่แคร์สเปลดาเมจต้นเกมด้วยแต่ก็เป็นพิกแครี่ที่ยืนเล่นเฉยๆนะแล้วก็สามารถทำอาร์มเลตมาเล่นกับทามมิ่งไนท์โซเกอร์ได้ก็เห็นภาพแล้วว่า LGD เกมนี้เข้ามาช่วง15นาทีกลางคืนที่2ของนายซอเกอร์เลทเกมไปก็ซื้อคริใหญ่ได้เหมือนกันก็จัดการหลอดซิกได้และนี่คือไม้ตายของทันด้าครับผม Templar Assassin ก็คือนายจะแบกคิดดูดิเก็บไว้ถึง last pick เลยเว้ยเพราะไม่อยากโดนเผาเกราะครับผมเกมที่1 LGD ทำมาแล้วนะเล่นเทมพลาแล้วก็โดนดาร์คเซียมาเผาเกราะเคาน์เตอร์นะโอ้รอบชิงเกมตัดสินเทมพลาไทป์กิฟยูเอฟรี่ติงอีกแล้วอย่างนั้นเหรอแพนโกมีสวอตบัคเคิลแทง4ครั้งก็จะช่วยเจาะเกราะเทมพลาได้ส่วนที่เหลือไม่มีเลยนะครับไม่มีฮีโร่ตัวอื่นอีกแล้วที่สามารถเคาน์เตอร์เกราะเทมพลาได้ก็ดูทรงแล้วเป็นเกมที่ดีของเทมพลานะและทั้ง2ทีมจะโถมสู้กันในเกมนี้แต่ว่าเทมพลาโดนเนิร์ฟทามิ่งไปแล้วฟาร์มช้ากว่าเดิมเลนก็ดรอปลงไปฉะนั้นทามิ่งเทมพลาจะไม่ไวเหมือนแพทช์ที่แล้วในขณะเดียวกันเกมนี้ LGD มี Elder Titan กระทืบหลับซื้อเวลาโลชานทันด้าเอาโลชานไม่ได้ง่ายๆไนท์โซเกอร์กลางคืนเก่งกว่ากลางวัน 15-20 นาทีไม่ใช่ทามมิ่งที่เทมพ่าจะเข้าโลชานส่วน LGD ถ้าเขาจะเล่นโถมอาร์เมซื้อเดโซได้และตีบ้านตีคนตีโลถ้าไปสเกลเลทเกมผมให้ LGD นะElder กับ Keeper มันมีประโยชน์มากกว่ามิโรน่าไจโรแบบชัดเจนส่วนตัวนะสำหรับทันด้าเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนเด่นกว่าแครี่คือทุกคนมีความโดดเด่นกว่าแครี่หมดเลยเว้ยซึ่งปกติแครี่เนี่ยมักจะเป็นหน้าเป็นตาของทีมใช่ไหมเป็นพระเอกของทีมแต่กับทีมนี้มันไม่ใช่จุดเด่นทั้งหมดมันไม่อยู่ที่แครี่เลยทันด้าอยู่เรเดียน LGD อยู่ดาย
LGD สโมกมาเจอ33คนแรกครับผมตรงนี้เดี๋ยวดูว่าสกิตเตอร์จะเล่นบิวแบบอาร์เมะหรือเปล่านะที่วันนี้อาร์เมะเล่นไปละก่อนหน้านี้ก็คืออัพบอดไรท์แค่เลเวล1ที่เหลือก็คืออัพปัฟตีไวอัพเทิร์สแล้วก็อัพสแตทฟาร์มวายเดินมาเช็ควอร์ดนะแต่ว่าไม่มีวอร์ดครับมีเป็นฮีโร่ยืนเปิดวิชั่นนะแล้วดูดิซินคิววิ่งเข้ามาปักเซนทรีเพราะคิดว่ามีวอร์ดแต่จริงๆแล้วไม่มีตรงนี้ทันด้าก็เซนทรีเช็คไปแล้วครับแก้เซนทรีของ LGD ไปได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่ฝั่งของข้ามจะต้องเอาเซนทรีมาบล็อกแคมเล็กไม่ให้เทมปลาฟาร์มตรงนี้มิสไซล์บวกคาถาเลือดคอมโบตอนแรกดูเหมือนได้เปรียบว่าจู่ๆกลายเป็นว่าเสี่ยวป้าครับผมม้วนตัวมากลิ้ง360องศาชิลคราชแล้วกลายเป็นสกิตเตอร์ครับผมเมตาบอยผู้จืดจางประจำทีมครับผมโดนซินคิวเก็บเฟิร์สบลัดไปครับแหมเราเพิ่งแบบขยี้เข้าไปสดๆร้อนๆเลยนะว่าเขาเป็นคนที่ไม่โดดเด่นแหมเดินไปแจกเฟิร์สบลัดเลยคือมันเป็นจังหวะที่เทรดแล้วดูคุ้มกว่าตอนแรกนะไอ้2ตัวต่อคอมโบกันแล้วจู่ๆแพนโกมันม้วนตัวลงมานั่นแหละครับพลิกเลยซินคิวได้เฟิร์สบัตไปก็ได้สแตทไอเทมไวนะส่วนข้างบนเมื่อกี้สนีคิงได้คิวไวไวก็เปิดบูทมาปั๊มบัฟแล้วก็ต่อยแต่ทำลายไททันเตอร์ไม่ค่อยได้เพราะไททันเตอร์33เขาอัพกัชมาฆ่าเลยนะครับคือแทนที่จะเอาอังเคอร์สแมทมาตัดดาเมจอ่ะเขาเอากัชมาสโลอัดเอลเดอร์เลยแล้วคอมโบมิโรน่าแอโร่คิวสวนได้นะฟาต้าเดินเข้ามาจะมามิสไซล์ใส่ซินคิวครับตรงนี้ช่วยกันจัดการมิสไซล์แบบสบายๆใจโลที่ว่าวิ่งไวครับก็ไม่สามารถตามมูฟสปีดของ Keeper of the Light ได้มิสไซที่ดูจะเป็นสกิลกดดันเลนก็โดน2คนช่วยกันตีมิสไซกลายเป็นไจโรจืดอีกในซ็อกเกอร์แพชนี้ได้ดาเมจบวก2นะครับเลนสบายกว่าเดิมนะไจโรเป็นซับฆ่าคนในเลนอะถ้าไม่สามารถต่อคอมโบกันได้แล้วฆ่าคนได้ก็คือจืดมาแล้วคอมโบแต่ว่าโดนเฟดเบียนอัพไบมาแบบเซอร์ไพรส์ว่ะอ้าวตอนแรกจะได้คาถาเลือดไม่ใช่หรอแต่สุดท้ายไม่ได้จ่ายครับฟาต้าบาราดไถซินคิวซินคิวโดนไรท์คลิกเก็บคิวไปแต่เป็นซับ5ได้คิวนะก็เลยเฉยๆเพราะจริงๆแล้วก็คือแครี่ได้คิวจะดีกว่าคีปเปอร์แค่ตายแล้วคีปเปอร์เข้าเลนมาเล่นต่เลนกลางก็เป็นเทมพ่าตัวเก่งเลนเจอกับแพนโกที่แพทซิงก็เก่งเลนขึ้นแหละแต่ว่าเป็นเสี่ยวป้าครับผมก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเสี่ยวป้าจะชนะเลนมันเป็นแพสซีฟของเสี่ยวป้าให้ฝันของข้ามันรู้สึกว่าอยู่เหนือกว่าคุมเกมมีความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วซินคิวกำลังแบกอยู่มีใส่จี้ซินคิวแล้วแล้วก็คีปปิ้งเฟียร์โซนก่อนเลยไม่ให้สกิตเตอร์ไปต่อคอมโบได้ครับเกมนี้จะมาอีกไหมซินคิวเดกอนท็อปเลนเป็นไลท์ซิลเลอร์นะมันยืนเลนด้วยตัวเองได้เพราะมีฟื้นเลือดอาร์เมก็ยืนเลนไปครับส่วนวายก็ไปสแต็กคีปเตรียมพร้อมให้หลังจบเลนมีใครฟาร์มสแต็กได้บ้างไม่ใช่ไลท์ซิลเลอร์แพนโกพอฟาร์มได้และนี่คือสุดยอดตัวฟาร์มสแต็กคีปเปอร์ออฟเดอะไลท์ก็ฟาร์มสู้กันไปครับเลนกลางเป็นมิดฟาร์มเลนฟาร์มป่ากันส่วนท็อปเลน33เกมนี้ไม่ได้เก็บไอเทมมาซื้อเฮมออไอรอนวิลนะก็แปลว่าไม่ได้ทำเฮมโอเวอร์ลอร์ดนะครับอาร์เมก็ซื้อเชนเมลมานะยืนเลนสบายๆบวกอาร์เมอร์จะได้ชนไททันเตอร์ได้แล้วก็เคลียร์ไอเทมมาเรียบร้อยอัมเลตด้านล่างได้เฟดเบียนไปผมพูดเลยว่าเวของสกิตเตอร์มันแปลกมากเลยเว้ยไลฟ์ซิลเลอร์ซื้อเมลสตอมบวกเอ็กโคเซเบอร์เรียกได้ว่าเป็นเวที่ไม่เห็นไลท์ซิลเลอร์ตัวอื่นในแข่งทำกันเลยเพราะนี่คือจุดเด่นของไลท์ซิลเลอร์
มันเป็นแครี่ที่ไทมิ่งเล่นได้ไวอะอย่างจักอย่างเงี้ยมันคล้ายไลฟ์ซีลเลอร์เหมือนกันด้านล่างครับผมสกิตเตอร์ได้มูฟสปีดวิ่งใส่ซินคิวและชาร์จทิ้งก่อนตายแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะสกิตเตอร์เขาก็ได้เลือดไปหลังค่าโอ้โหเทิร์สเลเวล2เมื่อกี้มูฟสปีดไวมากไม่มีใครหนีได้ตายไป2คิวข้างล่างครับผมโดนวอยอัดหน้าไปแต่สกิตเตอร์ยังไม่ตายนะถ้าเจอบลอดซีเกอร์แล้วฆ่าบลอดซิกไม่ได้ในทีเดียวบลอดซิกก็จะฟื้นเลือดด้วยแพสซีฟอยู่ดีเฟดเบียนจะวิ่งตามเข้ามายัดวอยอัดใส่หน้าสกิตเตอร์จะพลาดไหมอ้าวชิปหายครับผมพลาดครับวิ่งมาจะมาตีคีปแล้วเจอฟอร์ตี้ไฟไม่ยอมให้ลาสคีป Where is ขวดยาฟาต้ามันเล่นเชิงอะดิแล้วตรงนี้ก็เซนทรีบล็อกอีกแล้วครับผมพยายามขัดขวางนายไม่ให้ฟาร์มเข้าสู่กลางคืนแล้วนายซ็อกเกอร์เก่งตอนนี้ยัดมิไซใส่เฟดเบียนซินคิวพอจะแบกเอาคิวตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมเลเวลเพิ่งเลเวล3นะสกิลยังคูลดาวน์นานอยู่มาทำคอมโบต่อยัดบอยใส่แล้วก็ยิงปุ่มครึ่งหลอดโอเลนล่างตอนนี้ขวดยาขวดยาขวดยาแคลรี่ต้องการขวดยาเสี่ยวป้ามาต่อยหนึ่งคนครับผมทามิ่งนายซ็อกเกอร์กลางคืนแล้วก็ชนสกิตเตอร์เลนระเบิดครับผมนายโซเกอร์คีป12ตัวครับไม่มีปัญหาเพราะว่าแครี่ฝั่งตรงข้ามเลนระเบิดไปแล้วเพิ่งจ่าย TP ลงเลนมาด้วยนายบอกกูแบกอีกแล้วสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดนะเวลาผมดูทันด้านะครับสำหรับสกิตเตอร์นะคืออะไรป่ะ building damage นั่นคือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเวลาผมดูทันด้าแล้วผมมองไปที่สกิตเตอร์สนีคิงได้ Invis Rune มาแพนโกพอจบเล่นมันก็เล่นได้เลยนะไม่เหมือนเทมพ่าเทมพ่าต้องฟาร์มก่อนแล้วบอดซีเกอร์มันจะฟาร์มไวก็คือต้องได้เมลสตอมฉะนั้นถ้ามันได้เมลสตอมช้าสปีดฟาร์มทุกอย่างก็จะช้าไปหมดตอนนี้ข้างล่างกลายเป็นเลน3แล้วนะมิสไซแอโร่คอมโบจะได้ไหมส่วนเตอร์ดิทีครับผมไปตัดคลิปเลนมาชนคลิปป่าฟาร์มแล้วเขาอัพคาเคนเชล3ด้วยคือโคตรถึกเลยดาเมจต้นเกมไม่น่าทำลายแทนเตอร์ได้คือไปเคาะแล้วโดนบล็อกอะบล็อก42ดูดิอุ้ย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 ซอสบัคเคิลแรงว่ะแล้วก็มีดาเมจเวทมาเติมครับผมดาเมจพอเมื่อมีเสี่ยวป้ามาครับเอาอาร์เมไปเคาะสโลไว้ก่อนแล้วเสี่ยวป้าเกมนี้เล่นสวอตนำด้วยปกติแพนโกจะเล่นชิลแครชนำกันนะมีสวอตอัพนำมาแทงครับผมแทนเตอร์ตัวแตกเลยแทนเตอร์ที่กล่าวว่าจะอัพคาเคนเชลสบายๆมาลากคีปเลนชนคีปป่าฟาร์มแบบแซนคิงแบบแอ็กซ์ฟาร์มแบบนั้นไม่ได้ละตอนนี้ทันด้าก็เหลือทุกอย่างเหลือแค่เทมป้าแล้วครับปกป้องพื้นที่ฟาร์มให้เทมป้าตามเข้ามาขอฟื้นเลือดเคาะไม่เข้าแต่ว่าฟื้นเลือดทั้งวันตี1ครั้งเลือดบวก34แล้วก็ทำออฟโครชั่นด้วยสโลบวกลดเกราะด้านล่างมีไฟแต่ยังพึ่งเวล5ยังไม่มีแรปเจอร์ก็จัดการเฟดเบียนไม่ได้แย่งรูน6นาทีกันตรงนี้แอโร่ปักวายพอดีครับได้คิววายไปเสี่ยวป้าจะวัดกับนายแต่ก็สู้ไม่ไหวนะโดนเมลจิ้มเทรดสู้ไม่ได้มีฟาต้าแมปเนียนตัดรีเจนรูนไประหว่างที่เขาไฟท็อปบนกันเพื่อจะแย่งรูนมิดเลนก็ไม่ได้เติมขวดนะครับทั้ง2ทีมแล้วเป็นบอดซิกเงินตามไลท์ซีเลอร์พันกว่าเลยนะซามิงของบอดซิกเมลสตอมก็จะมาช้าไลท์ซีเลอร์อัมเลตก็มาไวมันแชร์เงินกันน่ะนายซ็อกเกอร์มันฟาร์มห่วยอยู่แล้วฉะนั้นคีเปอร์เนี่ยเขาจะใช้ทรัพยากรที่ออฟเลนกับมิดเลนไม่ใช้ครับฟาร์มแบกตัวเองเจอสนีคิงยัดวอยใส่แล้วปิดปากแอมเวทแล้วก็ซูมยิงปุ้มเซตอย่างสวยงามสกิตเตอร์แรปเจอร์ใส่เฟดเวียนครับเฟดเวียนบอกนั่นน่ะ
มันผิดแล้วเพราะว่าแครี่ตัวจริงอยู่ข้างหลังตาหากซินคิวเวล6แล้วครับตอนนี้เปิดสปริตฟอร์มวิ่งไวแล้วก็ซูมยิงอีกรอบหนึ่งดับเบิลคิวครับผมตอนนี้เวล6ไงไม่ต้องยืนไร่แล้วเห็นไหมแรปเจอร์ใส่เฟกออฟเลนครับผมนายซ็อกเกอร์เกมนี้ไม่ใช่ออฟเลนเป็นแค่ตัวเปิดวิ่งเข้าไปรับสกิลเฉยๆนี่สิเดอะแบกซินคิวด้วยวิวัฒนาการคีเปอร์มิดเลนให้กลายเป็นคีเปอร์ซับ4ที่แบกเกมได้คือคีเปอร์ซับ4ที่เล่นแบบมิดเลนเว้ยอะสถานที่ตรงนี้คุ้นๆไหมครับเตรียมตัวสแต็กไลซีเลอร์ไม่ฟาร์มสแต็กอยู่แล้วถ้าจะสแต็กให้ฟาร์มเนี่ยเกมนี้ก็ต้องเป็นให้ใครให้ตัวเองดิฟาร์ม2กองเนี่ยนะครับมิดเลนกับออฟเลนไม่ฟาร์มซับ4เอาเองแล้วสแกนเจอแล้วทันด้าสแกนเจอสักคนหนึ่งที่ข้างบนครับผมกำลังฟาร์มป่าอยู่ตอนนี้วายพยายามไปยื้อทาวเวอร์ไว้แต่ยื้อไม่ได้นะเสียทาวเวอร์ไปแล้วเรียบร้อยก็แลกเซฟเลนทาวเวอร์กันไปครับฟาต้าเข้ามาเซนทรีพอดีแล้วซินคิวก็มาเซนทรีเหมือนกันฟาต้าเอาเคเรียมาเปิดแมปด้วยนะตรงนี้แอมเวดไว้ก่อนแอมเวดเสร็จปุ๊บสวอตแทงไม่โดนไม่เป็นไรเพราะว่ากำลังจะยิงบีบครับผมให้ฟาต้าต้องเดินออกข้างล่างเท่านั้นแล้วฟาต้าตอนนี้กำลังรอให้เสี่ยวป้าเนี่ยผลักลงข้างล่างให้สุดท้ายผลักไม่ลงแล้วก็สวอตแทงเติมด้วยเล่นชั้นเชิงกันเมื่อกี้ฟาต้าก็ยืนมุมเพื่อจะให้แพนโกมันชนลงแต่แพนโกไม่ยอมชนและคีเปอร์ตอนนี้เงินเท่าตัวคอละเงินประมาณบอดซิกประมาณไททันเตอร์ไททันเตอร์เป็นเฟสบูทโซริงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่อนแอของนายซ็อกเกอร์นะรอเจอกันตอนคืนที่2เฟสเบียนก็เป็นเฟสบูทเอ็กโคเซเบอร์บิลเมตาของนายซ็อกเกอร์ช่วงนี้นายได้ดราก้อนแลนซ์มาแล้วแต่เฟสเบียนมีอันติอยู่นะกลางคืนพิเศษได้นะครับแทงสวอตไปกลางคืนพิเศษโผล่มาปิดปากไม่ให้ราเวทและเอิร์ธสปิตเตอร์ครับผมตรงนี้จัดการแทนเตอร์ก่อนแทนเตอร์มีมูนไลท์มาช่วยแล้วหลบชาร์จไปได้ส่วนทางด้านของวายรับแรปเจอร์ไปแล้วราเวทแบบเกี่ยวกราดเบรกไฟอาเมะเข้ามาจกนายดับเบิลคิวจริงอาเมะเอ้ยไหวหรือเปล่าเอ้ยไม่มีใครมาพาอาเมะกลับด้วยครับผมวิ่งมาสิงปึ๊บเอ้าเหมือนจะหามุมสิงไม่ได้เฟดเบียนบินไปเมื่อกี้จะไปรับกลับขึ้นมาแล้วจะได้ถอยออกไปได้นะเมื่อกี้ฆ่าไทแฮนเตอร์ไม่ได้ครับตามแผนเลยโดนไทลาเวทเบรกไฟไปแล้วก็โดนดาเมจไจโรกับดาเมจมิรานานั้นที่เราคุยกันไว้ว่ามันเด่นต้นเกมนะครับเป็นจังหวะไฟแบบฝืนๆแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ด้วยเสียทาวเวอร์อยู่ดีแล้วก็จ่ายกลางคืนไปแล้วฉะนั้นก็เคว้ง1นาทีครึ่งครับผมเทมพ่ากำลังมานะทุกอย่างอาจจะดูไม่ค่อยดีสำหรับทันด้าบอดซิกทานเตอร์เงินธรรมดาแต่เทมพ่าเนี่ยสุขภาพดีอีกตัวหนึ่งที่มาแรงคือสนีคิงการเงินดีอยู่เฟดเบียนอัพแพสซีฟนำด้วยก็เป็นบิลที่ส่งเสริม DPS นะเพราะได้ Attack Speed กับ Move Speed แต่เฉพาะตอนกลางคืนนะผมกลางคืนก็จะจ่ายดาเมจตีไววิ่งไวบูสต์ฟาร์ม33ทำโซลาร์เครสชูตัวขอก็ชูเทมป้าฟาต้ามาเซนทรีมาเช็ควอร์ดนะแต่ว่าไม่เจอวอร์ดเลยมีแต่เซนทรีครับข้างบนเดี๋ยวป้าซื้อบลิงค์มาไปต่อยูเซปเตอร์ตรงนี้ซินคิวก็ฟาร์มต่อแล้วก็เหมือนเดิมเล่นเดก่อนอันนี้คือเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะบางคนเวลาเล่นคีเปอร์ซับ4ในแรงอ่ะมันชอบแบบไม่เชื่อใจทีมแล้วก็ซื้อเดก่อนอย่างเดียวเลยแต่ของซินคิวมันจะเป็นบิวแบบผสมอ่ะก็คือซื้อเดก่อนมาเพื่อสต็อมช่วงต้นเกมให้แล้วก็ไปบิวไอเทมเซปเตอร์พวกซัพพอร์ตไอเทมปกติเพราะช่วงต้นเกมแบบนี้ยังไม่มีคนซื้อพวกของมาแก้หรือว่ากันเวทฉะนั้นแอมเวทแล้วก็เดก้อนจะแบบเที่ยงตรงมาแล้วด้านบนตรงนี้เสียวป้าโดนแรปเจอร์ครับผมเจาะยางจนตาย
และตรงกลางซินคิวโดนจับด้วยครับตรงนี้ปลายดิ้งไลท์อัดสนีคิงแต่สนีคิงเขาก็โดดตามมาเรื่อยๆที่ซินคิวนะราเวทอัดซินคิวเลยโอ้โหจัดเต็มครับผมเพื่อฆ่าคีปเปอร์ครับผมเฟดเบียร์มีกลางคืนนะไฟนี้อุ้ยเจ็บมากแล้วเปิดกลางคืนแบบเงาๆครับผมโดนนายจิ้ม3ทีตายเอิร์ธสปิตเตอร์ไปก็ไม่โดนครับ LGD ไม่สวยเท่าไหร่นะเสีย3เลยนะครับแล้วก็ไปเติมเงินให้นายด้วยทำให้เกมนี้มันยากขึ้นไปอีกเจมพลาเดโซมาแล้ว14นาทีดราก้อแลนด์บวกเดโซสกิตเตอร์เงินก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันแล้วก็เล่น Echo Saber เหมือนเดิมอ๋อนี่คือจุดเด่นของเขาเว้ยเขาจะมา Marketing Build ของเขาครับไม่ว่าจะเล่นอะไร Maelstrom และ Echo Saber นะให้จำไว้อาเมะเป็นอัมเลตแซงนะไม่ได้เล่นโถมแบบเตโซชิ้น2นะครับซื้อของปกติอ้าวเข้ากลางคืนละแอมเวดเดกอนไฟติ้งไลท์ยิงนั่นแหละครับ1คอมโบครับผมภาพเหมือนเจอคีปเปอร์มิดเลนครับเมื่อกี้เลือดเท่าไหร่เลือด 1,200มันคือแบบต่อตาไม่ได้อะวิ่งหนีก็โดนสโลแล้วก็โดนผลักกลับมาอยู่ดีแล้วด้านล่างไลท์ซีเลอร์กำลังวิ่งไล่อยู่ LGD อาเมะดันสูงอยู่นะตอนนี้ซื้อฮาวเวิร์ดครับผมเอามาเคาน์เตอร์เทมป้านะและแอโร่ไปอาเมะรีแอคชั่นหลบได้เริ่มถอยละสกิตเตอร์ก็มาแรปเจอร์ไม่ทันด้วยแต่ฆ่ายากอยู่เพราะถ้าฆ่าไลท์ซีลเลอร์ไม่ได้ในช็อตเซอร์ไพรส์ไลท์ซีลเลอร์มันก็จะเปิดเรทแล้วก็วิ่งขึ้นครีปแต่ดิทรีไปต่อเป็นบลิงค์นะครับแล้วตอนนี้เทมพลาก็คือเก่งเหมือนเดิมแล้วเพราะทาเลนโดนสลับไปไซเบดเพิ่มระยะที่เคยอยู่ที่เลเวล10ไปอยู่15แทนแต่ยังไงระยะก็ไม่เท่าเดิมนะเพราะของเก่ามันจะเป็นคูณ2ไอไซเบดเนี่ยตอนนี้เหลือแค่คูณ 1.5สำหรับระยะชิ่งแทงตัวหลังแต่ตอนนี้คือเวลาที่ LG ต้องผงาดแล้วเว้ยแต่ว่าก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาเทมพลาเข้าโลชานแน่ๆเฟดเบียนเอ็กโคเซเบอร์ละทาเลนต์กลางคืนมาละดาเซนชั่นบวก10วินาทีแต่นายจะไม่เล่น BKB นะนายเล่นบลิงค์นะครับและนี่ก็คือ1ในตัวขัดเทมป้าได้มิสแชนต์ 70% Binding Light อัพทาเลนต์มาแล้วนะบวก 30% Binding Light Miss ถ้าเทมป้าไม่จ่าย BKB อ่ะในไฟเล่นยากนั้นแล้วเดี๋ยวซินคิวเป็นเซฟเตอร์เลยครับแล้วอยู่โดนคอมโบเกือบตายแล้วก็สไนป์ยิงอีกทีนึงได้ไหมไม่ต้องแล้วครับเสี่ยวป้าจ่ายอันติเข้ามาชนแต่ว่าโดนเจาะยางเหมือนเดิมครับผมแลกกับฟาต้าไปครับไม่คุ้มเลยตำแหน่งเสี่ยวป้าคือตำแหน่งอะไรตำแหน่งฟรีจะเป็น2ก็ได้ในบางครั้งจะเป็น3หรือจะเป็น4ก็ได้เหมือนกันสตีคิงตามมาดึงดาวแอโร่คอมโบต่อได้ไวไปด้วยครับแล้วจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่มีคนตาย2อีเทมป้าเข้าโรชานอีกแล้วเรื่องเดิมๆกำลังจะเกิดขึ้นนะผมซินคิวมาชาร์จไล่แขกนะแต่33มาพร้อมกับเซนทรีครับผมแก้วอร์ดของฝั่ง LGD ไปเหลือเวลา20วินาทีเท่านั้นก่อนที่2ตัวของ LGD จะเกิดแล้วไม่นะดับเบิ้ลดาเมจไม่อย่าให้เทมพ้ามันได้ไปต้องเข้าไปตีทิ้งโอ้โนนายได้ไปแล้วครับนายได้ไปแล้วเมลจิ้มตี1 2 3ซินคิวตายหายนะเกิดขึ้นแล้วใครไม่ได้แต่เป็นนายได้ครับแล้วมันก็ไปเปิดดับเบิ้ลดาเมจเข้าโลชานต่อซินทีไอ9กลายเป็นว่าทามมิ่งตอนนี้ LGD เสียเปรียบละไม่สามารถเข็นเกมได้แล้วครับต้องรอให้ทันด้ามันพลาดและทันด้าก็ยังเก็บดับเบิ้ลดาเมจไปด้วยนะไปตีป้อม2แบบสบายๆเลยไฟนี้สำคัญมากถ้าพลาดคือเละครับผมแล้ววายโดนล้วงก่อนจิ้ม2ทีตายแลกกับฟาต้าไปนะตรงนี้
สถิติก็มีราเวทด้วยวิ่งไล่ข่มเต็มที่เสี่ยวป้าจ่ายโรลลี่ทันเดอร์หนีครับผมจะทำลิงเค้นมาเคาน์เตอร์บล็อกทริกเกอร์นะสกิตเตอร์วิ่งตามต่อแล้วเขาเห็นแล้วครับโอ้เสี่ยวป้าสวอตหนีบิงหนีอ้าวแรปเจอร์ไม่ทันนะถอยไปได้แล้วจ่ายฟอร์ติฟายป้อม2เพราะถ้าเสียป้อม2ไปเนี่ยแป๊บๆเทมป้าคือขึ้นป้อม3ระบาแหลกเลยเลยต้องถ่วงเวลาหน่อยพยายามจะไปแลกทาวเวอร์เลนล่างตรงนี้ทันด้าก็จ่ายฟอร์ติฟายเหมือนกันครับผมฟอร์ติฟายป้อม2สกิตเตอร์ไป BKB ต่อแล้วตรงนี้เฟดเบียนฟาร์มอยู่นะฟาต้าเนี่ยเข้ามาพอดีเดินดีว่ะแต่ซินคิวเห็นแล้วครับตอนนี้ยัดโซล่าปลายแอมเวทแล้วก็ชาร์จยิงอัดหน้าพร้อมกับเดก่อน1ชุดตายเฮ้ยเทมพ้ามาว่ะจิ้มเรียบร้อยซับแรกซับไวเกินรีบถอยก่อนครับผมกลางคืนหมดแล้วด้วยนะแล้วมาพร้อมกับมูนไลท์ด้วยตอนนี้เฟดเบียนก็ยังมีกลางคืนพิเศษให้เปิดต่ออาร์เมกำลังฟาร์มในแทรปของเทมพ้าอยู่ฮาวเบิร์ตมาแล้วชิ้นต่อไปเป็นซิลเวอร์เอชปิดแพสซีฟปลอดซิกไม่มีวิ่งไวปิดไทไม่มีคักเคนเชลหกสิบสามสามสิบเจ็ดแพนโกเป็นสวอตบัคเกิลสแลตเลนบวก400นะแทงไกลขึ้นแล้วก็อันติบวก3วิถึงจะอันตินานแค่ไหนครับแต่ว่าถ้าโดนเจาะยางแล้วก็ตายเอาเดโซมาดันบ้านด้านล่างต่อเต็มผ้ามีบิงนะพลาดแป๊บเดียวนี่คือมันบิงใส่เลยนะครับถ้าซินคิวอยากจะกันตายตัวเองต้องซื้อโกเซปเตอร์มานะแต่ดูเหมือนเขาจะไม่แคร์เขาจะขึ้นเซปเตอร์ให้ได้เขาจะขึ้นไอเทมบังคับ BKB ฝั่งตรงข้ามให้ได้ตรงกลางมีไฟกันแล้วได้อาร์เมด้วยจ่ายแรปเจอร์ไปได้อาร์เมจ่ายลาเวทด้วยครับจ่ายเยอะอยู่แต่มีเวลาอีก2นาทีนั้นในการบุกนะครับบลิงเข้ามาบลายดิ้งไลท์แล้วก็โซล่าบายพอดีแต่ต้องปลดเกราะก่อนเกราะแตกแล้วแตกเสร็จปุ๊บไม่มีใครเติมต่อครับผมแล้วทันด้าก็สโมกมาโคเวอร์ทันทีแล้วเสี่ยวป้าล่ะบลิงหลบได้1จังหวะมีคนโดนเจาะยางไปแล้วเสี่ยวป้าก็ไม่โดนเจาะยางครับรอบนี้กระทืบหลับโซนโดนไทแอนเตอร์แล้วก็เอิร์ธสปิตเตอร์โดน2สวอตบัคเกิลแทงเข้าไปฟาต้าลึกมาครับผมตรงนี้ก็ตายก่อนคนแรกตามต่อได้33ที่ไม่มีราเวทครับผมไทแอนเตอร์ที่ไม่มีราเวทไม่น่ากลัวอะไรยัดด้วยดาเมจเวทก็จัดการได้นะตรงนี้ไดฟ์ลึกไปหน่อยทันด้าแบบกะว่าจะโถมแล้วช็อตเมื่อกี้กลายเป็นว่ามาลึกแล้วโดนสวน2เพราะเอลเดอร์เลยเอลเดอร์มันแบบตัวที่รีเซ็ตไฟได้แอนตี้ไดฟ์ชั้นยอดอย่าลืมว่าไฟเมื่อกี้คนน้อยกว่าด้วยนะเกมเสียเปรียบคนน้อยกว่าแล้วเอาอีกแล้วครับมันจะรอเชือดซินคิวนะกะว่าถ้าซินคิววิ่งมาด้านซ้ายก็คือรอจิ้มเลยแต่ซินคิวมาขวาแล้วก็หมดช่วงกลางคืน1นาทีครึ่งที่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้สนีคิงได้ดับเบิลดาเมจมาแล้วก็มียูเซปเตอร์ครับโดดมาเซตแอโร่คอมโบซินคิวตายครึ่งทางเซปเตอร์แล้วตรงนี้ซินคิวเอะใจว่ามีวอร์ดนะถึงโดนส่วนอาเมะโดนแรปเจอร์บังคับกลับบ้านอีกแล้วตอนนี้อาเมะเริ่มแบบเงินตกละเสียเวลาโดนฆ่าไป1รอบแล้วนี่คือมาเริ่มฟาร์มครับโดนไล่กลับบ้านโดนแรปเจอร์เสี่ยวป้ามาทำคลิปเลนล่างให้นะสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่า LGD เด่นมากเลยในทัวร์นาเมนต์นี้คือทำคลิปไม่ว่าเกมอาชีพหายแค่ไหนการทำคลิปคือดีเสมอแล้วก็ยื้อเกมได้นานพลิกเกมมาแล้วในบางเกมด้วยเหมือนกันแม้กระทั่งเอลเดอร์ซับ5อย่ามาฟาร์มแล้วดูเอลเดอร์ซับ5ดิเงินไม่ธรรมดาเลยนะกดเมเดเลียนต่อยคลิปป่าฟาร์มครับผมแต่มาฟาร์มในป่าศัตรูซันด้าก็โหมบุกขึ้นไปเรื่อยๆเอจิสจะหมดแล้วรวมตัวกันกดสโมกไหมทามมิ่งนี้แต่อันตินายซ็อกเกอร์ไม่พร้อมโตเรว่าโตทนะได้ป้อม2ไป2ทาวเวอร์ครับผมเฟดเบียนไปต่อ BKB ส่วนไทแอนเตอร์33เป็นกัชดาเมจนะทาเลนเวล15แล้วทำฟอร์สทัพเป็นไทสายอุปกรณ์ไปแล้วตอนนี้ก็คอมโบแรปเจอร์ได้นะแรปเจอร์ฟอร์สทัพอ้าวมีคนเข้าไปโดนจับว่ะเป็นวายครับผมโยนเอิร์ธสปิตเตอร์โซนเลยจ่ายแอนตี้เซฟตัวเองแล้วฝั่งสนีคิงก็มีแวสเซลละเคาน์เตอร์ฟื้นเลือด
ฮิลจากชาร์จของคีปเปอร์แล้วก็ฟื้นเลือดของไรซิลเลอร์พร้อมกับมาวอร์ดลึกด้วยนะทันดาเอจิสทามิ่งหมดไปแล้วส่วนไนท์ซ็อกเกอร์ต้องการทาเลนต์สำคัญครับตอนนี้เลเวล15 BKB ก็มาส่งแล้วดูจะโอเคนะเพราะว่าคืนที่3กำลังจะมาพอดีทันด้าก็กดสโมกมีอาร์เคนรูนอยู่ที่เทมพลาจะไปต่อ BKB แต่ไฟนี้เป็นไฟที่ถ้าชนะก็จะไหลไปเอาทาวเวอร์ต่อได้นะครับฟอร์ติฟายยังเหลืออีกนานเลยแล้วเสี่ยวป้าฟาร์มอยู่ข้างบนด้วยเพิ่งจ่ายสวอตบัคเกิลไปไม่มีสกิลหนีสักพักดูซนีคิงดิทั้งฟอสทั้งโดดครับผมเพื่อจะมาเซตแอโร่แต่ว่ามีลิงเคนอยู่ที่เสี่ยวป้าแล้วครับตอนนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะยูเซปเตอร์เซตแอโร่คอมโบได้นะก็ตัดสโมกไปครับช็อตนี้ทันด้าได้ดูได้เปรียบอยู่จริงแต่ว่าถ้าพลาดเสียโรชานแล้วก็ทามมิ่งก็พังเหมือนกันโอ้เฮ้ยไม่ซื้อเซปเตอร์แล้วอ่ะซื้อแสงทำฮาวเบิร์ตอีกแล้วแพนโกฮาวเบิร์ตไนท์ซ็อกเกอร์เดี๋ยวฮาวเบิร์ตมาหรือเปล่าเอลเดอร์ก็ฮาวเบิร์ตครับผมเองจบแล้วนายเลดเกมเล่นไม่ได้ครับผมดิสอาร์ม5วินาทีต่อคนและเทมพ่าไม่ใช่ฮีโร่ซื้อแสงยาชะไม่มีสแตทรีซิตอ้าวซินคิวชาร์จทำคลิปไม่รู้ตัวครับผมโดนจับแล้วแล้วมากัน5คนเลยจัดการซินคิวไป50วินาทีซินคิวไม่มีบายแบ็คด้วยถ้ายื้อจนถึงได้3ฮาวเบิร์ตมานะสนีคิงเวล15เป็นมูนไลท์ให้หลบหลีก 20% ทาเลนต์ใหม่แต่ลองคิดภาพเขาใช้จำนวนคนไปเยอะมากเว้ยเพื่อจะไปกระทืบคีปเปอร์ตัวเดียว LGD ก็ทำคีปเหมือนเดิมดูแพนโกดิแพนโกเงินไม่แย่เลยคีปเกือบ300ตัวเดินคลาดกันเล็กน้อยตรงนี้กลับมารวมกันสโมกได้นะทามมิ่งเฟดเบียนแล้วครับเลเวล15ทาเลนต์ดาเมจ50จาก Dark Ascensionทันด้าเดินเข้ามายึดเอาโพสเพื่อจะเตรียมเซตโลชานตัวถัดไปโลชานตัวนี้มาช้านะ3นาทีเลยนะครับดูจะเอื้อให้กับ LCD อยู่เหมือนกันการที่โลตัวที่2มาช้าเนี่ยอ้าวแล้วเสี่ยวป้าโผล่มาทำครีปแต่ก็บลิงออกไปได้เหมือนเดิมไม่โดนจับกลายเป็นคีปเปอร์นะที่ออกมาทำครีปแล้วโดนจับแพนโกเริ่มไม่โดนละสโมกมาสโมกหลุดแล้วแล้วตรงนี้มีวอร์ดครับผมทันด้าเตรียมตัวเจาะยางแต่จะเจาะใครดีถ้าเจาะไนท์ซ็อกเกอร์แพนโกฟรีนะเจอเคลียร์ฟาต้าตัดเคลียร์ฟาต้าไปได้แล้วเป็นเคลียร์ที่มีสโมกครับผม LGD ก็สโมกเหมือนกันตรงนี้มีบาวตี้รูนนะไม่เก็บบาวตี้รูนเลยแล้วก็โผล่มาชนรถพุ่งมาชนแล้วจะไปเอาฟาต้าด้านหลังครับผมตรงนี้33กำลังโฟกัสอยู่จะไปไหนดีอ่ะโอ้ราเวด2ซัพพอร์ตเลยว่ะกวาด2ซัพพอร์ตตายไปครับตรงนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากและ2ซัพพอร์ตไม่มีบายด้วยฟาต้ามีบายนะเสี่ยวป้าจ่ายโรลลิ่งทันเดอร์ไปแล้วนะครับนายซ็อกเกอร์ก็จ่ายดาร์เซนชั่นไปแล้วนะอ๋อไฟกันเพราะว่าเพื่อจะคอนเทสโรชานแต่ว่าโรชานมาช้าดิลาเมะล่องหนโผล่มาครับพร้อมกับสวอตบัคเกิลติดแบสตรงนี้ทุกคนต้องช่วยเซฟนายอาเมะกดเรดหลบทันนันแอโร่ครับผมเป็นนายตาย90วินาทีครับแล้วก็สิงตัวเฟดเบียนไว้ก่อนเพื่อเอาเลือดเฟดเบียนก็ไล่คอสกิตเตอร์ไปสกิตเตอร์ที่เปิด BKB ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเพราะดาเมจของเฟดเบียนนั้นหนามากๆอย่างเยอะทุบยับยับครับผมและเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับราเวทที่จะพลิกไฟได้นั้นเอาไปลงแล้วกับ2ซัพพอร์ตแล้วเมื่อกี้เป็นจังหวะกองโจรเลยเพราะว่านายเขาเดินมาเนี่ยเขาไม่มีวิชั่นบริเวณนี้เลยวิชั่นบริเวณนี้เป็นของ LGD และไลท์ซิลเลอร์ก็มีซิลเวสด้วยไลท์ซิลเลอร์ล่องหนและอาร์เมนี่ก็มีฮาวเบิร์ตเคาน์เตอร์เทมพ่าใช่ไหมชิ้นถัดไปครับเป็นนวัตกรรมจากเมืองจีนเพราะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับโซนจีนจะมีทีมเล่นไปแล้วน่าจะเป็น IG นะเมื่อคุณเจอตัวตีซื้อเซมเตอร์ผมไลท์ซิลเลอร์พิกออฟฟาตาดิกเริ่มถล่มนะทามมิ่งของทันด้าซัพพอร์ต2ตัวเขาเก่งแค่ช่วงต้นกับกลางเกมนะครับจ่ายดาเมจเซปเตอร์ไลซิลเลอร์มันมีอะไรน่าสนใจสมัยก่อนมันเป็นแค่สิงศัตรูเฉยๆแล้วก็ตีศัตรูจากข้างในแต่ตอนนี้
สิงศัตรู5วิและดิสอาร์มศัตรูด้วยนั่นแหละคือนวัตกรรมจากเมืองจีนฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเทมพาดเจอเฮาเบิร์ตเทมพาดเจอสิงดิสอาร์มไม่ต้องตีเทมพาซื้อ BKB มาละโลชานมาแล้วครับตอนนี้แล้วไม่มีลาเวทนะเพราะจ่ายลาเวทไปกับไฟที่แล้วครับอย่างที่บอกไปว่าโลชานตัวนี้มันมาช้ามันดูเป็นใจให้ LGD มากๆเลยเพราะว่าทันด้าจะได้ชนะไฟและโถมไม่ได้และมี Observe Board นะผมยันโซลบายเปิดแมปไปบอกแล้วนะว่ารู้นะรู้นะแล้วเฟดเบียนบินมาใบ2ครับตรงนี้และโลลี่ทันเดอร์โซนแต่ว่านายเข้ามาพร้อมกับ BKB และขโมยเอจิสไปครับผมชาร์จไม่รู้อยู่ที่ใครแต่ตอนนี้ต้องถอยก่อนแล้วสกิตเตอร์กับนายเปิด BKB มาเฟดเบียน BKB เหมือนกันแล้วไล่ทุบแต่ว่าติดมูนไลท์หลบหลีกครับผมตรงนี้แล้วเข้ามาราเวทเบรกไฟโดน4เลยแล้วมีคอดาวคาถาเลือดต่อด้วยเสี่ยวป้าโดนเต็มข้อเสี่ยวป้ารับไม่ไหวครับผมตรงนี้แล้วนายเสียจิตเฉยๆนายก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อไลท์ซิลเลอร์โดนยูเซปเตอร์ซื้อเวลาแล้วเฟดเบียนไม่มี BKB แล้วเฟดเบียนร่วงลงไป1คนครับผมวายแบ็คมาอาเมะเปิดเรดแล้วก็ TP กลับบ้านครับผมกลายเป็นว่านายแบกไฟอีกแล้วเพราะ BKB มาพอดีเลยนะเว้ยถ้าไม่ได้ BKB ตรงเนี้ยเทมพ่าทำไม่ได้แล้วครับไอ้บิงเข้าไปเปิด BKB แล้วเอาเอจิสมาเพราะคงโดนแผ่นโกชนยับๆไปแล้วส่วนด้านบนสนีคิงเกือบตายจัดการซินคิวได้ก่อนครับผมทำให้เกมนี้ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะไม่งั้นเนี่ยทันด้ากำลังจะระเบิดแล้วนี่คือบาลานซ์เกมให้กลับมาอยู่ในจุดที่พอดีเลย50 50แม้แต่ AI ก็คิดเหมือนเราว่ามันบาลานซ์เกมมาดูฉาดกันหน่อยสิฉาดอยู่กับใครไม่ชัวร์ว่าใครได้มานะแต่ว่าบอทซีเกอร์มีฉาดครับผมน่าจะเป็นฝั่งของทันด้าที่ได้มาแรปเจอร์ได้ค่าซัพพอร์ตอีกได้วายไปอาเมฟาร์มอยู่ในเลนและเอ้ารู้แล้วครับว่าใครได้ครับนู่นครับอยู่ที่บ้านครับผมเป็นซินคิวเอามาได้นะแล้วตรงนี้แอมเวดบังคับผลักเข้าชาร์จแต่ว่าไม่ตายหลบได้ก็โดนอยู่ดีครับผมซินคิวมีเสี่ยวป้าเซตให้นะรอบนี้Rolling Thunder จัดการสนีคิงไปซินคิวได้ฉาดไปใครเอาดีครับเซปเตอร์อาเมะมาแล้วนะถ้าเป็นไลท์ซีลเลอร์คือได้สโลไกลเปิดแผลแล้วดูมันจะเป็นไฮแครี่ครับอาเมะเก็บไปแล้วเมื่อทำเซปเตอร์มาสิงคู่ดาวเหลือ20วินาทีถ้าสิงให้เพื่อนเพื่อนได้เบสิกดิสเปลด้วยก็คือล้างใบได้ตอนนี้ไลท์ซิลเลอร์ก็เริ่มจะเป็นแบบอุปกรณ์เยอะแล้วเหมือนกันสกิลเยอะแล้วเจอดิสอาร์ม5วิคูณ2เทมป้าเท่ากับ10วินาทีดิสอาร์มเลยนะถึงจะตัดเอจิสเมื่อกี้ไปได้ครับผมแต่มันก็ไม่ได้เอจิสไปโถมต่ออยู่ดีและ LGD ตอนนี้ก็มีกลางคืนละอีก2นาทีกลางคืนจริงๆจะมานะคลิปเลนล่างดันสูงนายเข้าเลนมาพอดีแล้วตรงนี้เข้ามาเจอ33ครับตัดสินใจวิ่งถอยไม่อยากเอาไทไทมันหนาแล้วกดมูลไลท์นายวิ่งตามอุ้ยเมลจิม2ทีซัพพอร์ตตายซิเวสหนีอยู่นะตอนนี้เฟดเบียนไม่จ่ายดาเซนชั่นครับผมเฟดเบียนโดนจับแล้วแล้วก็โดนบังคับจ่าย BKB จ่ายดาเซนชั่นเพื่อบินหลบเล็กน้อยและอเมล่ะเข้าไปสิงในตัวสกิตเตอร์ครับผมออกมาปุ๊บไม่ต้องจ่ายเรทอย่างไวตรงนี้นายเปิด BKB มาแต่โดนดิสอาร์มแรกไปก่อนแล้วก็ราเวทกวาดไฟจาก33ครับผมอาเมะโดนเต็มข้อเลยแต่ว่ามีรถชนจากเสี่ยวป้ามาช่วยเซฟอาเมะไอ้น้องออกไปตรงนี้พี่ใหญ่รับไว้ให้แต่สุดท้ายก็โดนเข้าถึงตัวอยู่ดีครับผมอาเมะไม่รอดนะพี่ใหญ่พยายามแบกแล้วแต่ว่า1-5ไหวหรือเปล่าซินคิวส่งกำลังใจมาให้ครับชาร์จมาอัด
ตัวเฟดเบียนที่โดนแรปเจอร์ไปก็เล่นไม่ออกในไฟนี้แล้วเมลตัวแตกครับผมนายจัดการเสี่ยวป้าไปเสี่ยวป้าไปแบ็กกลับมานะดับเบิลดาเมจรูนมาต่อด้วยครับโอ้โหดูจะเป็นใจมากๆให้ทางด้านของทันด้าไปเก็บดับเบิลดาเมจแล้วขึ้นบ้านเหลือคีปเปอร์ตัวดีเฟนซ์บ้านอยู่และอีก40กว่าวิกลางคืนจะมาขอติดแบชแล้วมีแอโร่มาโซนพื้นที่นะเสี่ยวป้าต้องถอยไปก่อนแต่ตรงนี้ครับโซล่าบลายเดกอนเป็นแครี่เลือดเยอะไม่ได้คายง่ายสนีคิงโดดมาเพื่อยูเซปเตอร์แป๊บหนึ่งครับผมซื้อเวลาให้กับแครี่แล้วตรงนี้กระทืบหลับโดน2บายดิ้งไลท์ชาร์จอัดหน้าตายแล้วตอนนี้ทีมีรีเฟรชเชอร์ครับผมซื้อรีเฟรชเชอร์มาเซอร์ไพรส์แล้วลาเวทไปครับเสี่ยวป้าได้แบ็คเลยครับตอนนี้วายโดนแรปเจอร์ด้วยครับโอ้โหล่อมาที่ไฮกราวด์แล้วเติร์ดทีก็ช่วยแบ็คเหมือนกันรอบนี้เป็นซินคิวต้องบายแบ็คมาเพื่อดีเฟนต์คือเซอร์ไพรส์มากเลยไทแอนเตอร์เหมือนเพิ่งได้ลาเวทมานี่คือเป็นลาเวทที่ LGD ไม่รู้ข้อมูลนะครับ LGD คิดว่ากระทืบหลับเซตไปแล้วเมื่อกี้คือน่าจะได้ละไฟเมื่อกี้เงินนำ 10,000 เลยแล้วก็ต้องไปวัดกันต่อที่โรชานตัวถัดไปตัวที่3ตอนนี้ทันด้าเขารีดดาเมจได้ไวมากทั้งตัวของ2ซัพพอร์ตแล้วก็เทมพลาร์อาซินแต่ LGD เนี่ยต้องใช้เวลาในการจ่ายดาเมจนะแล้วถ้าใครโดนแรปเจอร์เจาะยางไปก็คือเล่นไม่ออกบอทซีเกอร์ที่มีฉาดก็ความสามารถก็คือบอทเรทมีตี max HP เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ 2% max HP เปอร์เซ็นต์เป็นเพียวดาเมจก็ไว้ล้มพวกตัวแทงได้ง่ายขึ้นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เป็น 78-22 ละเวลาเจอเทมป้ามันน่าลำคาญอยู่อย่างนึงอะถ้าเราพลาดแค่นิดเดียวก็คือบ้านเราแตกขึ้นสวิปบลิงค์มาครับบลิงค์เอจิริงเร่งดาเมจเข้าไปอีกตอนนี้เหลือแค่ล่อฟอร์ติฟายมาให้ได้นะถ้า LGD เสียฟอร์ติฟายก็คือเสียแร็กเลยมูนไลท์อีกแล้วและเฟดเบียนไปตัดอินวิสรูนมาแต่ตรงนี้มีเซนทรีครับผมเฟดเบียนต้องจ่ายอันตีหนีไหมจ่าย BKB หนีก่อนแอโร่ทางตรงจริงแต่ว่าติดคีปและตรงนี้ BKB หมดแล้วนะซินีคิงมียูเซปเตอร์นะครับพยายามจะจับเฟดเบียนให้ได้แล้วมีรีคอร์พากลับจากซินคิวครับซินคิวซื้อฉาดมาละต้องทำคลิปเข้าไว้ทำคลิปออกไปลึกจากเกมนี้ได้พิสูจน์ว่าถ้าเทมพ่าลาสพิกมาในเกมที่ไม่มีตัวเคาน์เตอร์เลยเทมพ่ายังคงโหดอยู่ดีนะแต่ถ้าเทมพ่าโดนเคาน์เตอร์แล้วก็เละเป็นจุนแต่เซนชันเปิดแมปมาแล้วใบครับผมแต่ตรงนี้ใบได้แค่สนีคิงมีฟอสพาออกแล้วแรปเจอร์ไปที่เฟดเบียนอีกแล้วเฟดเบียนแตกทันทีโดนโฟกัสดาเมจอย่างรวดเร็ว70วินาทีครับผมนายซ็อกเกอร์เล่นไม่ออกเลยเทมพ่ามันรีดาเมจไวเกินไปจริงๆสกิตเตอร์เป็นทาเลนต์แม็กสปีดเทิร์สครับผมบวก 14% มูนไลท์มาต่อยฟาต้าปักเซนที่ไปแล้วเจออาเมสแล้วครับอาเมสจ่ายเรทก่อนส่วนเสี่ยวป้านั้นพุ่งเข้ามาชนจากข้างหลังชนและดิฟรถและเป็นจังหวะเซตพอดีเลยรีบปลายแบ็กมาจะมาจัดการให้ผมกระทืบหลับพร้อมกับเอิร์ธสปิตเตอร์ตรงนี้จัดการตัวทีไปได้นายเปิด BKB มาแล้วรีบบิงฉีกซ้ายไปก่อนใครจะตายก็ตายไปครับแต่เดอะแบ็กจะต้องถอยไปแล้วตอนนี้พระรองสกิตเตอร์ผมช่วยรับตีนแทนด้วยนะสกิตเตอร์โดนสิงเข้าไปกัดกินจากภายในและเรียบร้อยครับผมมัตุมบาแมนเวอร์ชัน2ครับผมใช่แล้วถ้านี่คือลิควิดแล้วเราก็เขาคือมัตุมบาแมนเลยครับยุค TI 7เขาคือพระรองของทีมนั่นเองแต่มัตุมบาแมนเนี่ยมีฮีโร่เด่นนะแต่สกิตเตอร์ไม่มีมีแต่ตัวเมตาเท่านั้นเสี่ยวป้าเวล25แล้วไม่มีบายแบ็คแล้วครับเลยซื้อเอลดิสมานะแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวคอนเทสโลชานตัวถัดไปโอ้โหแล้วโลชานตัวถัดไปจะมาใน30วิตอนที่มีคนตาย2คนเป็นจังหวะที่ดีจริงๆและเทียร์4ไอเทมดรอปมาเป็น Timeless Relic เต็มผ้าทำเฮอริเคนต่อนะแล้วมีคนโดนจับเพิ่มอีก1คนไหมตรงนี้ Binding Light ผักมาบวกกระทืบหลับครับผมเข้ามาเตรียมตัวต่อย
อุ้ยแต่เมลสวนเจ็บมากเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเทมป้าแป๊บๆครับผมฆ่าเฟดเบียนได้ในขณะที่ LGD ฆ่าฟาต้าไม่ได้ทั้งที่เซตได้ก่อนโรลลิ่งทันเดอร์เอาแล้วครับดิฟรถเอาอยากจะช่วยทีมใช่ไหมนายเป็นนายโดนบ้างครับคราวนี้แล้วก็โดนแอมเดก้อนตายในชุดเดียวครับผมคอมโบที่เขาเล่นใส่คนอื่นในฐานะมิดเลนครับผมไปช่วยเซฟฟาต้าแล้วแลกตัวเองอันนี้คือโคตรหนักเจ็บปวดเลยซอนบัคเกิลมาแทงติดแบสพอดีแอมได้ไปแบ็กไนน์มาครับโอเคเริ่มจะคุ้มแล้วถอยก่อนครับสำหรับ LGD โรชานก็มาแล้วด้วยนะโรตัวนี้เทมพ่ารู้นะครับเพราะมีแท็บอยู่เป็นเซปเตอร์บัฟครับผมจังหวะนี้ทันด้ามี5คนทันด้าคิดแล้วว่า5คนนี้ต่อ4คนเราเอาโรชานได้แน่ๆแล้วก็ให้เอจิสกับนายไปนายจะได้ไม่มีข้อเสียที่บายแบ็กมาแต่ถ้านายเสียจิสเมื่อไหร่แล้วก็ทันด้าระเบิดนี่คืออะไรการโถมครั้งสุดท้ายของเทมพลาร์แอสซัสซินครับผมนี่คือ5นาทีที่เทมพลาร์และทีมจะได้เปรียบมากจากเอจิสและกลางวันเพราะว่านายซ็อกเกอร์เล่นได้แค่40วิเท่านั้นโตเรียกว่าโตขนาดแต่ถ้านายเสียจิสเมื่อไหร่และตายไม่มีคนแบกแล้วฟอร์ดซีเกอร์ได้บัฟเซปเตอร์มานะแรปเจอร์2ชาร์จนะครับอย่างน้อยก็ช่วยคุมไฟได้นะไลท์ซีลเลอร์เวล25เป็นเรทบวก 1.5 วินาที LGD ตอนนี้ต้องหดหัวเลยนะไม่มีบายแบ็คเลยนะคนที่มีบายแบ็คเป็นเอลเดอร์โอ้โหแล้วลาเวท2รอบบวกกับทาเลนต์ใหม่ของแทนเตอร์ครับลาเวทบวก1วินาทีรวมแล้วเป็นRP วงกว้าง2รอบมันสตันเท่า RP เลยนะแต่เป็น RP แบบวงโคตรกว้างอะถ้าพลาดโดนราเวทแล้วก็มีคนตายเลยอย่างน้อยก็2อะเทมป้ารีดาเมจไวเทมป้าได้ดาบตีบ้านไปด้วยครับกับทาเลนต์บาเรียบวก8ชั้นอันนี้แหละปัญหาที่จะต้องมานั่งเคาะกันกว่าจะเคาะแตกฟลอตซิกทำมิโอเนียต่อถือชีสส่วนไจโรซับเป็นทาเลนต์ SP กับฮอมมิ่งมิสไซล์สตันนะและไอเทมสำคัญของไจโรซับจะมาละชาร์ตมิสไซล์เวลาพุ่งไปจะมีร็อกเก็ตบาราจยิงรอบๆทางด้วยระหว่างที่ทางผ่านมันจะช่วยเติมดาเมจได้ให้กับทีมไฟมันจะกลายเป็นว่าถ้าเรามาร์กใส่ตัวอยู่ข้างหลังสุดใช่ไหมตัวข้างหลังนี่คือแบบต้องคิดดีๆเลยยิ่งวิ่งยิ่งเจ็บหรือจะยอมโดนดีซินคิวมีเฮาเบิร์ตแล้วทำเซปเตอร์ต่อครับผมและเซปเตอร์มาแล้วนี่เป็นเฟิร์สเซปเตอร์ของซินคิวนะจะเป็นเซปเตอร์ที่ทันด้าไม่รู้ข้อมูลสามารถแอนตี้ไดฟ์ได้เซตทีมไฟได้สกัดฝั่งตรงข้ามและบังคับ BKB และเตอร์ที่3ก็ซื้อ BKB มาพอดีครับคือมันทำให้การเปิดของทันด้ามันดูแบบเพอร์เฟกต์เข้าไป BKB ยัดทุกอย่างแล้วก็จ่ายดาเมจก็น่าจะชนะไฟต์เสี่ยวป้าจะโดนเจาะหรือเปล่าเสี่ยวป้า TP ได้ก่อนนะเหลือเวลาอีก2นาทีครับต้องยื้อไว้อีก2นาทีเอจิสหมดเทมพ่าก็ยังไม่มีบายแบ็กอยู่ดี2นาทีครึ่งเรียกว่าโต้ขนาด LGD Smoke ขึ้นมายึดเอาโพสต์ด้านบนคืนไหมเพราะตอนนี้เสียเปรียบเรื่องเลเวลอยู่นะจะลองหาค่าดูก่อนเพราะถ้าไปกดเอาโพสต์ก็คือโป้แตกแต่ว่าฝั่งทางด้านของทันด้าก็คือยืนกันอยู่ตรงกลางนะครับไม่มีใครหลุดมานะเฮ้ยมีคนมาพอดีว่าเป็นจายฮันเตอร์โอ้โอ้ยมีวอร์ดครับผมตรงนี้กองโจรเลยชิบหายโดนลาเวทกันทั่วหน้าไม่นะโอ้ my god
แตก2ก่อนเลยครับตั้งแต่เริ่มครับผมคิดว่ามันดีแล้วแล้วไลซิลเลอร์สิงในตัวสกิตเตอร์แต่ก็โดนเทดาเมจทุกอย่างใส่ระเบิด3คนคิดว่ามันดีแล้วแต่ไม่ได้เช็ควอร์ดตรงนี้ครับก็เลยกลายเป็นว่าเซตลาเวทได้ไททันเตอร์ไปโดยปริยายรอบนี้เป็นอาร์เมต้องบายเลยนะ45วิสุดท้ายก่อนเอจิสจะหมดยัดเฮาเบิร์ตสวอตดิซามเข้าไปซื้อเวลาไว้ครับแต่ว่าโดนใครโดนเจาะยางเอ่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแรปเจอร์นะน่าจะเป็นอาร์เมเสี่ยวป้าปกป้องอาร์เมให้45นาทีผ่านบาวตี้รูนมาเงินนำ 22,000 ยากมากๆตอนนี้สำหรับ LGD เอ้ยแต่เอจิสหมดแล้วจังหวะนี้แหละเทมพ้าโอ้โดนแรปเจอร์ก่อนเลยครับไม่นะผมขอขึ้นรถพี่ใหญ่ผมขอขึ้นรถโอ้ไม่ครับผมโดนตีติดแบสครับผมขึ้นรถไม่ทันกระทืบหลับแล้วรีเซ็ตไฟไม่ทันอีกตรงนี้เสี่ยวป้ารีบสวอตแล้วก็ TP แต่ว่าโดนตีติดแบสอีกแล้วว้าวเขามาว่ะเขาจืดจางแต่เขาแบสในเวลาสำคัญครับเขาจัดไป2แบสครับผมใส่2ตัวคอครับบายแบ็กมาแต่ยังเป็น4ต่อ5นะยังยากอยู่ดีเพราะไม่มีแครี่1นาทีครึ่งเลยครับถ้าพลาดตรงนี้ก็น่าจะไหลยาวกันแล้วมิโรน่าเป็นแอโร่มัลติช็อตด้วยทาเลนต์แล้วตัวนี้ทีเข้ามามี2ลาเวทนะครับแรปเจอร์ใส่เสี่ยวป้าตรงนี้เสี่ยวป้าโรลอัพแล้วก็กลิ้งออกก่อนกระทืบหลับรีเซ็ตไฟได้วีโอวิปอีกโอ้โหแล้วใบหมู่เซอร์ไพรส์ครับผมค่าสปอตได้ก็ต้องค่าแล้ววะแต่ว่าดูดาเมจครับผมเทมพ่ารีดาเมจได้ไวเฟดเบียนต้องรีบถอยจัดการฟาต้าไปได้แล้วตรงนี้วีโอวิปดูดซื้อเวลาได้แล้วมีดิสอาร์มครับผมแล้วมีโกสด้วยครับผมอ้าวจัดการนายไม่ได้ให้จัดการเทมเพอร์เอตัวของคีปเปอร์ไม่ได้ง่ายๆนะนายแล้วโดนไปทิ้งหลายผักด้วยว้าวจมเลยครับตรงนี้ดิสอาร์มยาวๆครับผมเทมป้าตัวนี้ทีเข้ามาช่วยรีเซ็ตไฟให้ราเวทเบรกไฟเสียวป้ายังคงดิสอาร์มต่อไปดิสอาร์มยาวๆสวอตติดแบชตรงนี้กระทืบหลับต่อผมยังไม่เห็นเทมป้าได้ขยับเลยแต่ด้านบนตรงนี้ซัพพอร์ตเข้าไปแบ็กมาโถมครับผมฟาต้ามาจ่ายดาเมจเพิ่มและเฟดเบียนไปหมู่พร้อมกับวิวโอวิฟส์แล้วก็แอมเดกอนนะผมจะฆ่าสนีคิงให้ได้ยัดบอยหนึ่งทีสนีคิงตายสนีคิงบายมาโถมต่อนายยังคงเดียวดิซามแล้วก็วิวโอวิฟส์ดูดนะผม BKB ไม่มีนะเล่นไม่ได้ครับตัวนี้ทีมเปิด BKB ไปไล่ตอนนี้อาร์เมจะเกิดแล้วอีก15วินาทีเท่านั้นต้องซื้อเวลาไว้ซินคิวบาริงไลท์ช่วยแล้ว1จังหวะแล้วก็บาราดไถนายเข้ามาจิ้มต่อได้ไวมา1คนซินคิวเองก็จะตายด้วยเช่นเดียวกันซินคิวมีบายครับผมซินคิวตายซินคิวบายกลับมาต่อนะซื้อเวลาได้โคตรนานมากแล้ว2ซัพพอร์ตบายมาต่อครับผมตอนนี้เทมพ่า9วินาทีจะมีบายแบ็กนะอาร์เมกดซิเวจมาแต่จับใครไม่ได้จำนวนคนยังเสียเปรียบอยู่ดีและไม่มีนายซ็อกเกอร์ด้วยคนที่เก่งตอนกลางคืนเงินตาม 30,000 เลยครับนายกลับมาตีบาแลกต่อฟอร์ติฟายก็ไม่มีแล้วแล้วแต่วิวโอวิฟส์แล้ว BKB จะมาใน2วินาทีโดนกระทืบหลับเซตเออร์สปิตเตอร์ตรงนี้มีฟอร์สตาร์ฟช่วยพาหลบนะจ่าย BKB จริงแต่ว่าโดนดิสอาร์มครับผมแล้วก็จบสู่วิวโอวิฟดูดยาวๆแล้วก็สิงเข้าไปเพื่อจะดิสอาร์มตรงนี้เทมป้าครับผมลากไลซิลเลอร์ออกมาครับผมออกมาตายด้วยกันไหมข้างนอกบ้านเนี่ยออกมาปุ๊บโดนใบแฉบครับผมแฉบติดใบอาร์เมระเบิดอยู่ดีแล้วจิ้มโดนข้างหลังครับผมสองซัพพอร์ตที่ปลายแบ็กมาก็ตายแบ็กคู่เหมือนกันไม่ไหวครับทีมไวครับผมแพ้เพราะเทมป้าแอสซิสเลยเกมนี้เทมป้ามาในพิกสุดท้ายไม่มีตัวเคาน์เตอร์ยังไม่จบที่เกมที่4ยังมีต่อเกมที่5ครับพยายามเทดิสอาร์มทุกอย่างมาที่เทมพ่าแล้วแต่ถ้าเทมพ่ามันหลุดจากดิสอาร์มามันใช้เวลาแค่3วิในการตบทุกคน
ไปว่าต่อในเกมสุดท้ายนะเกมสุดท้ายนี้เทมพลาจะโดนแบนไหมส่วนตัวผมรู้สึกว่า LCD เขาไม่ค่อยชอบเจอดาฟโถมเท่าไหร่นะเขามักจะหลีกเลี่ยงดาฟโถมลองคิดภาพว่าถ้าตอนเอจิสโรตัวที่2อ่ะ2หรือ3นะที่เทมพ่าได้ BKB ใหม่ๆดูทามมิ่งสิเออตรงเนี้ยตัวที่2ถ้าเทมพ่าไม่ได้ BKB ตอนนั้นแล้วเข้าไปขโมยเกมอีกแบบเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเกมที่5เสมอกัน2-2